สวัสดีครับท่านผู้ชมช่วงนี้เดี๋ยวทุกคนครับอยู่กับผมอลิซาติอลิซาติอีกแล้วนะครับน้องๆหลายคนบอกว่าโอ้โหช่วงนี้พี่เล็กมัวแต่ไปเค้าดาวไปเที่ยวไปทำกิจกรรมที่ไหนหรือเปล่าเนี่ยไม่เห็นมาอัปเดตเกี่ยวกับเรื่องราวของสกินแคร์อาหารเสริมนวัตกรรมการทำศัลยกรรมอะไรมาใหม่อะไรกระแสแรงหรืออะไรใช้ดีให้สำหรับน้องๆในโซเชียลแคมได้ดูกันเลยนะครับเอาเป็นว่าปีใหม่แล้วนะครับสัญญาเลยนะครับจะหาสิ่งใหม่ๆหาสิ่งดีๆหาไอเทมโดนใจมาให้หลายๆคนที่ติดตามผมได้ดูกันนะครับเริ่มต้นใหม่ปีใหม่กับเรื่องราวดีๆครับโดยเฉพาะใครหลายๆคนนะครับพูดถึงเป็นอย่างมากก็คือเรื่องราวของอบาโรนครับถ้าผมพูดถึงอบาโรนในเมืองไทยตอนนี้กระแสแรงมากนะครับปากต่อปากเลยทีเดียวนะครับว่าอบาโรนเนี่ยจะสามารถทำให้รูปหน้าของเราสามารถเรียวมีความเป็น V-shape นะครับทำให้หน้ามีความเฟิร์มกระชับมากยิ่งขึ้นครับแล้ววันนี้อบาเล็กก็ต้องมาอัปเดตอบาโรนเพราะอบาโรนกับอบาเล็กคนของวงการอบาเล็กก็เลยมาอัปเดตอบาโรนครับซึ่งเรื่องราวของอบาเล็กเฮ้ยไม่ใช่อบาโรนในวันนี้นะครับผมก็ไปหาข้อมูลมาครับจริงๆแล้วอบาโรนเนี่ยนะครับมาจากหอยชนิดนึงในประเทศเกาหลีนะครับที่เกาะเซจูครับชื่อว่าหอยเป่าฮือครับซึ่งเป็นหอยที่มีราคาแพงถ้าตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ 4,000 บาทครับเมื่อนำมาทำเวชสำอางนะครับเราจะได้สารสกัดที่ชื่อว่าอบาโรนที่ช่วยทำให้ผิวหน้าของเรามีความเฟิร์มกระชับได้รูปครับวันนี้ก็เลยจะมาอัปเดตเกี่ยวกับไอเทมโดนใจนั่นก็คือไออบาโรนครีมครับนำเข้าแล้วก็ผลิตจากประเทศเกาหลี 100% นะครับวันนี้ครับอเล็กอยากจะให้ทุกๆคนได้ดูคุณสมบัตินะครับว่าอบาโรนครีมเนี่ยจะมีความแตกต่างจากเวชสำอางจากสกินแคร์ต่างๆที่เราใช้อย่างไรบ้างแล้วทำไมถึงสามารถทำให้หน้าของเรามีความเรียวเป็นรูปตัว V นะครับแล้วทำให้หน้าเฟิร์มกระชับได้โดยเฉพาะบางคนนะครับบอกว่าพี่อเล็กอยากให้อัปเดตสักทีนะครับเพราะช่วงนี้หน้าใหญ่มากนะครับไปไหนมาไหนนะครับเพื่อนก็ให้ออกตังตลอดก็เลยถามว่าทำไมน้องเอ้าก็หน้าใหญ่ไงต้องออกโอเคเอาเป็นว่าถ้าไม่อยากออกมาฟังดีๆนะครับเข้าเรื่องเลยดีกว่านะครับไออบาโรนนะครับจะมีคุณสมบัติมีเนื้อครีมที่มีความโดดเด่นสำหรับใครหลายๆคนที่อยากจะหน้าเฟิร์มกระชับนะครับวันนี้อเล็กอยากให้ทุกๆคนได้ดูเนื้อครีมครับความแตกต่างนะครับของเนื้อครีมอบาโรนนะครับจะมีความชัดเจนก็คือมีความหนืดครับและความหนืดนะครับถือว่าเป็นจุดเด่นเลยนะครับที่ช่วยทำให้ผิวหน้าของเรามีความเฟิร์มกระชับเดี๋ยวอเล็กจะให้ดูนะครับว่าความหนืดที่อเล็กบอกเป็นอย่างไรทุกคนดูนะครับเห็นไหมครับความหนืดแบบนี้นะครับเมื่อเราทาลงบนผิวหน้าจะช่วยทำให้หน้าของเรารู้สึกตึงกระชับได้ทันทีหลังจากใช้นะครับและถ้าหากว่าใช้ติดต่อกัน2อาทิตย์แก้มที่มีการหย่อนคอยนะครับหรือว่าการที่เรามีเหนียงเนี่ยจะทำให้ส่วนนั้นเนี่ยรู้สึกตึงขึ้นมาได้นะครับและหลายคนบอกว่าแล้วถ้าหากว่ามีความตึงความหนืดแบบนี้แล้วจะซึมเข้าสู่ผิวได้เร็วหรือเปล่าเดี๋ยวเล็กจะสาธิตให้ดูนะครับนี่เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับเห็นไหมครับว่าถ้าเราทาลงบนผิวหน้านะครับจะไม่เกิดปัญหาเลยนะครับสามารถที่จะซึมเข้าสู่ผิวหน้าของเราได้อย่างรวดเร็วครับและนี่ครับก็คือข้อดีของ